เฮาสบายดีเฮาวันนี้เฮาสิไปเบิ่งโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์หาบางเวียงกับตื่มเนาะตามคำแนะนำของ FC หลายๆทางด้วยกันเนาะแต่ว่าก็แน่นอนอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าคือสิบ่สามารถจะขับรถแต่เวียงจันทน์จนฮอดบางเวียงให้เบิ่งจนสุดเส้นทางได้เนาะมีแต่ว่าสิไปเบิ่งฮอดซําได้ซํานึงเนาะก็พ่อไปเบิ่งที่แบบว่าพ่อเบิ่งออกว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้ไปแล้วเนาะโอเคเอาตามข้าพเจ้ามาเลย FC ไปกันเฮาพี่กับพวดที่อีกแบบนึง Yeah you were impressed Couldn't leave me alone Text me every time That you pick up the phone And I had control in the driver's seat But my hands are slipping off the wheelพี่ดังจากไปรีวิวตัวที่บอนสถานีรถไฟในบอนประกอบร่างรถไฟแล้วเนาะเฮากับกับเขามาไกลบอนที่ข้าพเจ้าเคยขึ้นรีวิวก่อนหน้านี้เนาะเพื่อว่าเขาจะกลับไปที่เส้นทางที่ว่าเป็นเส้นทางด่วนนั่นเองเนาะFC อันนี้แมนเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ไปหาบางเวียงเนาะก็เห็นได้ถึงความกว้างใหญ่ของเส้นทางเนาะแต่ว่าแมนอยู่ในขั้นตอนของการบุกเบิกเนาะนี่เนาะเอาเดี๋ยวเบิ่งอันนะเฮาสิคอยขี่ไปเบิ่งนํากันเนาะว่ามันสิเป็นจังได๋ต่อเนาะโอ้มันมีแยกอยู่ในอยู่ได้นี่เนาะเขาเจ้ากาเจียบดินแนนป้าไว้เนาะว่างโครงท้าว่างอันพื้นท่านโครงรางไว้เนาะเด้มันจะมีขัวไปเนาะมันจะมีขัวเป็นยานเป็นยานไปเนาะโอ้ยูบอนนี่มันคือว่ามีหอด 2-3 จุดเนาะ 2-3 จุดตัวนี้น่าจะเป็นอันไหนนอกบัดนี้ เป็นแบบนี้แหละ FC เอ้ยคือสิแม่นไปต่อบ่ได้เนาะเพราะว่าเขาเจ้าเฮ็ดเป็นยานเป็นยานเป็นจุดเป็นจุดไปเนาะไปบ่ได้หรอกเนาะหอดเตหันน่ะแต่ว่าเห็นได้ว่าเป็นเส้นทางที่ใหญ่ดีเนาะใหญ่กว้างนี่เขาจะเฮ็ดคัวขามเนาะอันนั้นมันจะเป็นคัวยังเนาะน่ะเนาะนี่เนาะจะมีการว่างประเภทเครื่องอุปกรณ์ในการก่อสร้างไว้เป็นจุดเป็นจุดเนาะHaha
คือมาเป็นแบบนี้แหละนี่นอกมาสังเกตเห็นกรรมกรเขาเจ้ากาเฮ็ดเวียกอยู่เนาะนี่เฮ็ดเวียกเป็นจุดเป็นจุดเนาะเพื่อเขาว่าเจ้าบ่ฮู้ว่าเส้นทางมันไปในทางไหนนี่เนาะที่ว่าจะไปสอดใส่วังเวียงนี่ผู้ใดแต่ว่าตอนนี้ก็แม่นนี่กรรมกรนี่สองขาข้างเนาะหู้ใหญ่หู้สุดพุ่นเนาะอันนั้นก็เป็นครัวอีกแล้วหั่นน่ะเส้นทางกว้างใหญ่ดีเนาะเดี๋ยวภาษีมันมีครัวอยู่ในอีกนะเอาข้าพเจ้าคือสิบุบไปพอดไก่ไปได้เนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดว่างเป็นจุดเป็นจุดอยู่เนาะนี่เนาะอยู่นี่มันจะมีหลายแยกแล้วนี่เนาะนี่สังเกตเบิ่งนี่มีหลายแยกเนาะนี่กรรมกรเขาจะก็มาเฮ็ดเวียกอยู่ก็สมว่าเป็นเส้นทางด่วนอยู่เนาะเพราะว่าเบิ่งแต่การก่อสร้างเบิ่งแต่ความกว้างของความกว้างของหน้าทางนี่คือว่าใหญ่เนาะเดี๋ยวก็มีหลายสองทางไปอีกเนาะตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้ไม่อยู่วันเส้นทางด่วนเนาะโครงการก่อสร้างเส้นทางด่วนแต่เวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์ไปหาวังเวียงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นทําอิฐได้หยาทําอิฐของการก่อสร้างเส้นทางด่วนลาวจีนเนาะไปหาชายแดนลาวจีนมานี่ก็เห็นเป็นจุดเป็นจุดเนาะเป็นงานเป็นงานเป็นครัวไปเนาะแล้วก็มีแยกอีกมีหลายเส้นทางแยกเหมือนกันเนาะฉะนั้นถามว่าแล้วแล้วก็เป็นเส้นทางนึงที่ว่าใหญ่ดีเนาะใหญ่กว้างใหญ่กว้างแล้วก็มีหลายบอนเส้นทางสอดไปหากันเนาะฉะนั้นข้าพเจ้ามานี่ก็ยังเป็นงงๆอยู่เนาะเพราะว่าบ่มีผู้นำพาเส้นทางเนาะบ่เคยมาจักเทื่ออันนี้ก็เป็นครั้งแรกคือกันเนาะฉะนั้นเฮาก็มาเบิ่งมาเห็นครั้งแรกนำกันเนาะโอ้กว้างใหญ่อีหลีเนาะนี่กว้างใหญ่อีดีเนาะอีกตามการสอบถามของผู้อยู่ใกล้พื้นที่แถวนี้เมื่อกี้นี่ว่าก็เจ้าว่าเพิ่นได้เฮ็ดไปเป็นยานเป็นยานเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไว้เนาะเบื้องต้นนี่ก็แม่นจะเจียบเส้นทางให้มันแน่นยังไงแต่ก่อนเนาะวิชาการเพิ่นน่าจะหูดีเนาะก็สิได้รีวิวบ่ฮอดไกลปานใดหรอกเนาะก็สิซ้ำนี้แหละเนาะแต่ว่า
ตอนนี้ก็ยังอยู่จุดใกล้เติบจากนครหลวงเวียงจันทน์มาเลยเนาะย่านหน่อยเกลือก็เกือบ30กว่ากิโลเมตรเนาะมาฮอดบ่อนี้เนาะนี่มันก็มีครัวอยู่นี่นําเนาะนี่ผู้คนเขาเจ้าก็มาเบิ่งกันหลายเด้ตอนเป็นโครงการใหญ่เนาะเป็นทางด่วนพี่ดึกเนาะโครงการนี่นะอยู่ที่ประเทศลาวคูเมอร์นี่แม่นหลายแท้ๆเนาะเป็นโครงการยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะแม่นยักษ์ใหญ่จากจีนเพิ่นนี่แหละเนาะข้าพเจ้าได้มาสัมผัสเบิ่งตัวจริงแล้วฮู้สึกว่ามันเป็นโครงการชื่อว่าแนวใดที่ข้าพเจ้าเคยฮู้มาก็คือว่าใหญ่มาซั่นซะอยู่ที่ประเทศลาวนี่นะก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของโครงการก่อสร้างสินทางด่วนเวียงจันทน์หาบางเวียงเนาะแต่ว่าน่าเสียดายเพราะว่าเส้นทางที่ว่าไปนี่มันบ่ฮู้ว่ามันจะไปสอดไปฮอดจุดใดก่อนเฮาบ่เคยมาจักเทื่อเนาะแต่อีกอย่างนึงก็คือเพิ่นเฮ็ดเป็นครัวข้ามแต่ละระยะระยะเนาะแล้วก็มีตัวตันไว้นําข้าพเจ้าบ่ฮู้ทางไปว่ามันจะไปจังไดเนาะสอดไปเบื้องนั้นก็แม่นมีทางไปอีกแล้วก็สอดไปข้างนี้ก็มีเส้นทางไปอีกฉะนั้นข้าพเจ้าก็คือสิให้เบิ่งภาพร่วมผ่านๆคือดังที่เห็นนั่นก่อนซะเนาะเอาเป็นว่าถ้าโครงการที่ว่ามันในปูย่างแน่แล้วนะครับพระเจ้าสิมารีวิวอีกเทื่อนึงเนาะให้มันไปใกล้ๆหน่อยเนาะคันเป็นไปได้ให้มันฮอดวังเวียงไปเลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สิซ้ำนี้ก่อนเนาะขอบใจหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครับพระเจ้าในเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสู้ต่อไปขอบใจหลายๆจะพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี